ครับผมมาอยู่ใหม่ๆ มีนกหลายๆที่เดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วครับโพระดกผมไม่ค่อยเจอเมื่อก่อนยังมีโพระดกแล้วมีกระว่าวมีเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นเป็นนกรุ่นใหม่มานกเอี้ยงมันกันมาเยอะเลยนกเอี้ยงนกขาวพวกนี้แล้วก็พิราบพิราบก็หายไปหนอนพิราบเอาไปพอเข้าไปข้างหลังนี่มันเป็นป่าหมดที่ผมเข้าไปตรวจน้ำประดานอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยวันละมันจะเป็นป่าเท่านั้นมันจะเห็นนกมันอย่างมันอยู่กับพื้นพอเราไปมันบินไม่รู้นกกระลางหัวแผลเลยเต็มผมนกกระลางนกแกะนกอะไรมาครับก่อนเนี่ยเดียวเนี่ยแต่ว่ามีไอ้นี่มีแต่นกเขาจะไม่มีเดี๋ยวนี้เริ่มมีนกเขาครับนี่นกหกพวกนี่นกหกมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับไอ้นกไอ้อะไรแต่ว่ามันไม่ใช่โพระดกรูปร่างก็เหมือนกันแต่โพระดกมันจะร้องโพระดกโพระดกเลยแต่นี่มันหกปกมันจะเป็นชอบแล้วเขาจะเนี่ยงานในการประกาศคืออะไรเนี่ยเขาจะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวผลเนี่ยคงวันที่สัก23เดือนนี้เหรอเป็นธันวาเนี่ยนะนั่นก็คือต้องหาภาพที่สวยที่สุดและภาพอริยบทต่างๆเพื่อที่ประกอบในที่จะนำเสนอเพราะว่าพอประกาศมาปุ๊บพอสร้างมันจะต้องคือมันต้องมีอะไรเปลี่ยนข้อมูลมาเสนอแต่จริงๆชีวิตผมมันมีอยู่2เรื่องที่ใช้เวลาในการทำคือเป็นช่างเขียนเพราะว่าตั้งใจเป็นช่างเขียนในอายุ7ขวบแล้วครับครับแล้วเราก็ได้เป็นช่างเขียนโปสเตอร์เขียนอะไรมาก็ใช้เวลาไปประมาณตอนนั้นประมาณ20ปีแล้วก็มาสู่เข้ามาทำวงการหนังก็อีก30ปีครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้กำกับผู้กำกับแล้วก็ถ่ายภาพก็เลยได้รางวัลถ่ายภาพด้วยครับบางเรื่องอย่างสะพานรักษาศีลก็ได้ทั้งกำกับทั้งภาพอาจารย์ผมเป็นญี่ปุ่นผมไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเป็นคนไทยให้กับฟูรุซาวะแล้วก็เห็นผมก็บอกเฮ้ยอยู่ไม่น่าเป็นผู้กำกับนะผมก็ตกใจเห็นบุคลิกเราเป็นยังไงมันไม่ถึงปักไม่ได้บอกอยู่ชิดเบียร์ไดเรคเตอร์ฟอร์ซ็อกฟีฮะอยู่ต้องเป็นผู้กำกับศิลป์เพราะอยู่จบทางด้านนี้มาแล้วชื่อแต่ก็ได้สอนวิธีการใช้เลนส์ใช้อะไรต่างๆทั้งขอบแล็บทำปริ้นต์ต่างๆสอนแล้วก็ใช้ประโยชน์จริงแล้วการสไตล์งานเขียนของอาเปียกนี้ถ้าเล่าตัวเองครับว่าจริงๆเป็นแนวไหนหรือสไตล์ไหนครับอ๋อของผมก็เขียนภาพคนนะครับครับผมผมก็ทุกวันนี้ก็ที่ทำงานนี่ที่เลี้ยงชีพอยู่ก็คือรับจ้างเขียนรูปคนพวกรูปวิวด้วยกันเหมือนที่เราเห็นอย่างภาพของท่านองค์สมเด็จย่าที่เราเห็นข้างในเมื่อสักครู่นะครับก็บุคคลที่ครับบุคคลครับพอร์เทรตครับก็ถ้าจะถ่ายไว้เป็นเรฟเฟรนซ์เดี๋ยวก็ผมจะเอาหนังสือที่ผมถ่ายที่ผมเขียนไปมีด้วยใช่ไหมครับรบกวนอาเปียกด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่ผมถ่ายเ